วัสดีครับวันนี้น้าเล็กก็พามาชมไม้สวยๆอีกชนิดหนึ่งที่ร้านน้องกิ๊กเนี่ยตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสับปะรดสีนะก็เป็นสายพันธุ์ของทิลันเซียนะมันสวยงามมากเห็นแล้วโอ้โหมันสะดุดตามากดูใบเป็นฝอยๆนะตอนนี้เจ้าของไม่ขายนะครับนะเจ้าของบอกโชว์อย่างเดียวไม่ขายฮะเก็บเลี้ยงไว้โชว์แขกนะโชว์ลูกค้าส่วนอันนี้มีคนซื้อไปแล้วครับ150บาทนี่แหละฮะไม้สวยๆนะใครที่ยังไม่เคยเห็นดอกมันจะดอกสวยงามมากฮะออกสีแดงสีส้มสวยมากเลยตรงออกตรงบริเวณยอดนะฮะเนี่ยส่วนยอดสวยงามจริงฮะแต่วันนี้ยังไม่มีดอกนะใครที่อยากจะเลี้ยงดูดอกก็เนี่ยต้องเลี้ยงไว้นานๆหน่อยก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอย่างไม่ตายยากฮะนะก็ฉีดพ่นน้ำไปฝอยนี่แหละธรรมดานะงั้นวันนี้นะเล็กก็พามาชมไม้สวยๆกันนะก็หวังว่าใครที่ชอบอยากจะเล่นพวกสับปะรดสีเนี่ยปลูกเกาะต่อเห็นไหมฮะสวยงามเลยนี่ฮะเนี่ยว่าจะเอากอนี้สักหน่อยนะเจ้าของเขาไม่ขายฮะเนี่ยให้ดูไอ้ที่150ฮะนี่150มี3หน่ออันนี้ไม่ต้องคิดฮะผมว่ามองเอาเป็นพันขึ้นนะเจ้าของบอกห่วงมากนะนี่ฮะเนี่ยสวยงามจริงเลยอ่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาเรื่องดีๆมาฝากกันนะหวังว่าคนที่ชอบเล่นไม้ประดับไม้ใบนะหรือว่าไม้ดอกเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยจะได้รู้จักกันนะก็เป็นสับปะรดสีสายพันธุ์ของทิลันเซียกันครับผมสำหรับวันนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์นัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ